แอฟริกันไวโอเลตเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดตามแถบภูเขาทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนียปัจจุบันเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกประดับกันทั่วโลกเลยนะคะแอฟริกันไวโอเลตเป็นไม้ที่ชอบร่มลำไรปลูกลงกระถางแล้วก็ประดับในตัวอาคารห้องรับแขกห้องทำงานหลากหลายมุมที่จะแต่งประดับได้นะคะเขาไม่ชอบแดดถ้าเจอแดดก็จะเหี่ยวเฉาได้วัสดุปลูกก็ใช้เป็นหินภูเขาไฟที่มีขายตามตลาดต้นไม้ร้านขายต้นไม้หรือจะเป็นวัสดุที่เขาผสมมาแล้วสำหรับปลูกพวกแคนตัสพวกอะไรก็ได้นะคะหรือเป็นวัสดุปลูกที่ดินร่วนซุยไม่อมน้ำต้นเล็กแต่สวยเวลาเขาแตกใบออกมาเป็นทรงกลมปลูกใส่กระถางทรงกลมก็เข้ากันเลยนะคะการขยายพันธุ์ตัดใบไปปักชำแนะนำให้ปักชำน้ำก่อนนะคะตัดให้ติดตรงก้านใบเพราะช่วงก้านเขาก็จะแทงรากออกตรงนั้นใช้เวลาปักชำนานไหมนานค่ะก็กว่าจะออกต้นก็ใช้เวลาหลายเดือน ขออภัยค่ะแต่ว่าคนรักต้นไม้นะคะได้ลุ้นนานแค่ไหนก็รอได้วิธีเลือกใบที่จะใช้ปักชำให้ได้ผลดีที่สุดแล้วก็งอกเร็วงอกรากเร็วงอกลำต้นขึ้นมาเร็วก็คือใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปถ้าเลือกใบช่วงโคนเขาก็จะงอกช้าใบช่วงข้างบนเป็นใบอ่อนก็จะเน่าเสียหายได้ใช้ใบกลางๆไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปสวยงามทั้งใบและดอกแอฟริกันไวโอเลตสำหรับท่านที่มองหาไม้ประดับที่จะปลูกประดับในอาคารแอฟริกันไวโอเลตเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ดูแลง่ายอาทิตย์หนึ่งรดน้ำสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเวลาเขาออกดอกก็น่ารักสร้างสีสันเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยนะคะสร้างมุมบ้านให้น่าอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ